วันนี้ก็จะมาแนะนำเลยว่าการอาร์เพจิโอคอร์ด C major 7นะอาร์เพจิโอหรือกระจายคอร์ดนั่นเองซึ่งคอร์ด C major 7นี้จะประกอบด้วยโน้ตอยู่4ตัวแล้วก็จะมี C B G แล้วก็ B นะ C E G B ก็จะเป็น C major 7ก็จะมีกระจายคอร์ดก็จะมีทั้ง7รูปแบบแล้วกันนะครับผมอย่างรูปแบบแรกนะก็จะมาจากคอร์ดทรงนี้คอร์ดนี้นะผมเวลาเรากระจายเราก็กระจายตามโน้ตเลยก็ C E G B C E Gก็ไล่กลับนะครับผมจะคอร์ดก็จะลงนี่จะแหกนิ้วพอสมควรเหมือนกันนะคอร์ดเนี่ยรูปแบบแรกนะรูปแบบที่สองก็จะเป็นคอร์ดทรงนี้ก็จะเป็นเรียกรูปแบบยอดนิยมนี่กระจายก็กระจายนะครับผม C E G B C E ตรงนี้ก็หักนิ้วเอา E G แล้วก็ B ประมาณนี้ครับอันนี้การกิ้งนิ้วหรือหักนิ้วนี่ก็ต้องลองฝึกดูฮะรูปแบบที่สองนะฮะรูปแบบที่สามคอร์ดก็จะอยู่ตรงนี้ครับผมก็อันนี้ก็จะไล่แต่รูตัวบนนั้นตัว C สายสายที่6ช่องที่8นะฮะก็จะไล่ C B G C E G แล้วก็ B มาไล่ก็นี่ก็จะหักนิ้วชี้นะฮะช้าๆนะคอร์ดนี้คอร์ดที่3คอร์ดที่4ก็ยอดนิยมเหมือนกันตัวนี้ถ้าทุกคนเลือกชอบใช้ครับก็จะมี C E G B เหมือนเดิมก็จะเอามาใช้ในของบล็อกนี้นะครับผมคือมันสามารถเคลื่อนย้ายไปบล็อกไหนก็ได้นะถ้าเกิดเราเล่นบล็อกนี้สมมุติเล่นบล็อกนี้ได้เนี่ยเราก็สามารถเอาไปสมมุติจะเป็น A major 7เราก็ก็ได้อันนี้ C major 7ตัวนี้นะครับผมบล็อกที่4นะต่อไปบล็อกที่5ก็จะ C E G B C ตัวนี้นะได้การหักนิ้วก้อยตรงนี้ด้วยนะก็ช้าๆนะครับ C E G B C E G ตรงนี้หักนิ้ว B ใช้นิ้วก้อยหักครับ
ที่5รูปแบบที่6ก็จะเริ่มจากตัว E ครับก็จะเป็นรูปแบบนี้คอร์ดก็คล้ายๆกันจะเป็น E major 7ฮะสุดท้ายนะครับผมก็จะรูปแบบ C major 7แบบนี้เลยจับก็ตรงนี้อย่าไล่ก็ C นี่ก็จะเป็น E G B C E G ไล่กับ E C สุดสาย6นะครับผมประมาณนี้ครับผมการกระจายคอร์ด C major 7